สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้นะคะพาเพื่อนๆมากินหมี่ยำนะคะเป็นเส้นหมี่ยำเนาะปกติจะยำเส้นหมี่หรือว่าเส้นใหญ่เส้นเล็กอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะวันนี้ใส่ลูกชิ้นด้วยแล้วก็ใส่ปูอัดผักก็มีกลืนน้ำลายแล้วผักก็มีผักบุ้งผักชีลาวนะคะนี่เพิ่งไปซื้อมาจากร้านไทยวันนี้นะโมเดิร์นไม่เอาวางโปนหกหมี่ยำแต่ที่จริงอ่ะอยากจะกินหมี่คลุกนะคะแต่มันไม่มีซีอิ๊วดำอ่ะหมี่คลุกนะคะหมายว่าใครๆหลายๆคนยังไม่เคยกินเนาะหมี่คลุกแต่แถวบ้านมีว่านิยมกินมาค่ะนี่เส้นอาจจะเละหน่อยเนาะอร่อยมากผักบุ้งหอมตะไคร้อ่ะไม่ได้ทำวิธีทำให้ดูเนาะเดี๋ยวรอบหน้าก่อนเพราะว่ารอบนี้หิวมากลืมใส่ถั่วถ้ามีใบแมงลักด้วยหอมมากสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตะไคร้แล้วก็ปลาป่นนะคะอันนี้มียำนะคะหิวมากดูข่าวโควิดจนพากันวิตกกังวลมาแล้วมิวอ่ะหนูกำลังอบปีกไก่นะคะเดี๋ยวจะกินอีกมันจะวันพรุ่งนี้มั้งเดี๋ยวจะทำตำผักบุ้งตำผักบุ้งตำผักบุ้งกินนะคะแถวสวายอ่ะเขานิยมกินตำผักบุ้งโบตระกูลโบก็คือตำตระกูลก็คือผักบุ้งสอนภาษาเขมรวรรณกรรมโอ้นี่นะคะ
เผ็ดหมดเดิมโหมียำของคเนียผักชีเราข้างล่างมันเหี่ยวนะซื้อมาหลายวันแล้วอะกินข้าวเช้านะคะตั้งแต่10โมงเช้าเนาะตอนนี้ก็ประมาณโอ้โหเย็นแล้วหิวข้าวมากหมดแต่ออกไปข้างนอกไปเดินหาซื้อของกินอะไรเงี้ยเผ็ดร้อนด้วยนะคะหาละครั้งสงสัยจะกินไม่หมดนะเนี่ยเพื่อนคะมิวกินไม่หมดเนาะเผ็ดมากเลยตอนเนี้ยเหลือนิดนึงนะนี่เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะจ๊ะตัวไฮเดอร์แมววางโปนยังไงก็โหมันหมาดมื่นฮอดละเออเพื่อนคิดเนี่ยทบายได้จ้ะไปแล้วบ๊ายบาย